ครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะเป็นวันพุธที่26สิงหาคมพ.ศ.2563นะครับก็ถือโอกาสสวัสดีช่วงบ่ายเลยละกันพอดีพี่ต่ายเพิ่งเตรียมรถลูกค้าเสร็จอีก1คันนะครับก็จะถ่ายให้เราได้ดูกันมีน้องๆท่านหนึ่งนะครับขอมาว่าพี่ต่ายอยากดูเจ้าตัวยกสูงสีดำนะครับไซแม็กนั่นเองก็ตอนนี้มาละไปเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูกันเชิญครับจะไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูว่ารถจอดอยู่ตรงไหนนะครับนี่พี่ต่ายเสร็จละแต่ว่าตรงนี้เสียงดังนะครับพี่ต่ายก็จะไปถ่ายหามุมถ่ายเงียบๆดีกว่าตรงนี้จะเจ้าตัวนี้จะเป็นตัว ZP นะครับจะเป็นลูกค้าคนหนึ่งเกียร์อัตโนมัติคันนี้ราคา 990,000 บาทนะครับจะปล่อยวันพรุ่งนี้นั่นเองสีขาวมุกเพิ่มอีก 7,000 มิตายลืมนี่เรามาเจอรถเราแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายไปหากุญแจกุญแจผิดคันเดี๋ยวหากุญแจก่อนอันนี้ก็จะเป็นพี่เปิ้ลเซลล์รถใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาซื้อรถใหญ่กับพี่เปิ้ลได้นะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสถูกต้องค่ะตอนนี้มีแคมเปญพิเศษนะคะ FRR นะคะ210แล้วก็190แรงม้าค่ะจะหมดแคมเปญภายในเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะส่วนลดเงินสด 100,000 บาทฟรีประกันพร้อมกับพรบ.นะคะโอเคครับไหนๆก็ให้ถือโอกาสขายของเลยละกันตอนนี้พี่ต่ายไปถามหากุญแจรถพี่ต่ายก่อนว่าอยู่ไหนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานพี่ต่ายเองนะครับเอกสารทะเบียนตรวจตีเท็จเอกสารคนชัดเจนหากไม่ชัดแล้วธุรการขายรับจากลูกค้าแล้วเสมือนว่าใช้ได้แต่หากส่งเงินแล้วตีเท็จไม่จ่ายเงินมาขอเข้างบของ FD นัดเดือนที่ตีเท็จแจ้งว่าไม่จ่ายฝากส่งให้ FD ทุกสาขาด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้แนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมมุทินันทองสุดฝ่ายขายรถบรรทุกครับผมถ้าเกิดว่าสนใจได้รถบรรทุกนะฮะไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อให้ปรึกษาพี่เปิ้ลหัวลากนะครับก็ยินดีรับใช้ครับที่ศูนย์คิงยนต์เวลามองเมืองติดโรบินสันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพี่มุทินันรถใหญ่นะครับผมต่อตัวถังทุกรูปแบบครับผมยังไม่จบสั่งได้ครับสั่งได้ครับจบแล้วครับต่อไปนั่งกันนะครับผมคือกุญแจรถพี่ต่ายไม่รู้ว่าเป็นอันไหนครับก็เลยเอามา3อันเลยแล้วกันประกันความชัวสวัสดีจ้ะพี่เปิ้ลจ้ะเปิ้ลจ๋าจ้ะพี่ต่ายอ่ะมามันต้องโดนสักดอกแหละเอามาเป็นพวงขนาดนี้เพราะวันพรุ่งนี้พี่ต่ายปล่อย3คันนะครับก็เลยไอ้นั่นนิดนึงยังดอกแรกไม่ใช่อ้าวเจอละนี่คันนี้นี่เองไหนดูซิเลขเครื่องอะไรเผื่อหวยจะออก2200เอ้ยวันนี้อากาศร้อนมากที่พี่ต่ายไม่ถ่ายข้างหน้าเป็นเพราะว่ารถติดถนนนะครับแล้วทีเนี้ยรถวิ่งแล้วเสียงมันดังพี่ต่ายก็เลยจะไปถ่ายให้ดูข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวปรับดูนิดนึงทำไมไม่ชัดไปเดี๋ยวเราจะไปหาที่ถ่ายกันไปดูก่อนว่าเราจะถ่ายกันตรงไหนอันนี้ก็จะมีกล้องมองหลังนะเวลากล้องก็ทำงานตัวนี้ที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูจะเป็นตัว LDA นะครับก็คิดดูแล้วกันว่าเวลาพาลูกค้าดูรถนี่
ค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับจากบริเวณด้านหน้าแล้วก็เดินไปโรงเก็บรถด้านหลังสุดเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายกันอันนี้ก็จะเป็นศูนย์โรงซ่อมนะของศูนย์บริการกว้างครับรองรับทั้งรถปิกอัพรถบรรทุกคือมาเลยครับอันนี้ถือว่าครบที่สุดเลยเครื่องมือทันสมัยที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยของพี่ต่ายไม่ใช่ของพี่ตายของโชว์รูม อ่ะเจอละน่าจะฝั่งนู้นแหละเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาดูตรงไหนลมๆเดี๋ยวพี่ตายไปแทรก10ล้อดีกว่าพี่ต่ายได้ที่จอดรถละโอเคขอเตรียมรถนิดนึงแล้วพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูนะครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้แหละที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูเมื่อกี้เตรียมรถอะไรรถเสร็จละครับก็ขอบอกรุ่นก่อนเลยละกันเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งนี้จะเห็นชัดเจนกว่าร ุ่นที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเลยตอนแรกก็อยู่ติดถนนใหญ่เสียงรถวิ่งแต่มาอยู่ข้างหลังทั้งเสียงแตรลมแล้วก็เสียงเป่าลมหนักกว่าเดิมอีกอ่ะไม่เป็นไรมาดูรถเราต่อก็คันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด LDA นั่นเองราคาเงินสดคันนี้นะครับเขาจะอยู่ที่ 730,000 บาทมีน้องๆท่านหนึ่งถามมาว่าเขาสีดำดำเฉยๆหรือดำประกายก็ต้องบอกเลยเป็นดำประกายนะครับเงามากเงาวับเลยตัวนี้อ่ะเขาไปทำอะไรมาคันนี้นะครับจะไปเปลี่ยนแม็กตอนแรกพี่ต่ายเอาสีเทาถ่ายให้ดูลูกค้าขอดูสีดำตอนนี้ก็มาละนะครับนี่โดยนะครับคันนี้จะมีการเปลี่ยนแม็กจากเดิมเป็นแม็ก17นิ้วแต่ตัวนี้จะเป็นแม็ก7ก้าน18นิ้วนั่นเองเดี๋ยวพี่ต่ายพาดูใกล้ๆนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็แม็กจะเป็นแม็กซิ่งขนาด18นิ้วตัวดุมครอบล้อสีแดงน็อตสีแดงนะครับครอบคาลิปเปอร์สีแดงปลอกกันสั่นพี่ต่ายมีให้เรียบย่ออ่ะมีต่ายมีให้เรียบร้อยโอ้ยโดยเบอร์ยางที่ใช้นะครับตัวนี้จะใช้เบอร์ยางเดียวกับเจ้าตัวขอบ18ที่เราใช้เลยก็คือ265 60 18นั่นเองตัวนี้ไม่ได้โหลดเราจะเรียกเขาว่ายีราฟซิ่งนะครับแต่นี้สามารถเอาไปจัดทรงเพิ่มได้นะครับเผื่ออยากจะโหลดแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าจะโหลดอะไรจะไปเปิ้นจะเปิ้นจ๋าฮะไม่ได้นัดโอ้เขาบอกจะบ่าย 3:00 น.มาเซ็นสัญญาบ่าย 3:00 น.มาเซ็นสัญญาเดี๋ยวพี่เปิ้นให้ลูกค้ารอพี่ตายไปโอเคไหนเราบ่าย 3:00 น.โอเคเดี๋ยวไปนัดใครไม่ได้นัดใครเลยวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูถึงไหนแล้วเราเมื่อกี้แม่เดินมาตามหน้าบูด
โอ้อากาศร้อนอากาศร้อนอ่ะพี่ตายถึงไหนแล้วฮะก็ลืมอ่ะโอเคตัวแม็กตัวนี้พี่ตายให้ดูแล้วเนาะอ่ะแล้วก็พูดถึงแรงจัดทรงเมื่อกี้สามารถจัดทรงได้แต่ว่าพูดถึงถ้าสมมุติจะจัดทรงใช่ไหมครับเราจะโหลดลงอีกเนี่ยแก้มยางปกติตัวนี้จะเป็น26560อันนี้จะเป็น2550กำลังดีครับเพราะว่าถ้า60ก็บางคนว่ายางมันจะหนาไปบางคนไม่ชอบครับแล้วก็เบอร์ยางหลังนะครับก็จะใช้เบอร์เดียวกันแต่ว่าแม็กนะครับแม็กด้านหน้าก็จะเป็น 9.5 ด้านหลังก็จะเป็น 10.5 นะครับเบอร์ยางก็ใช้เหมือนกันเลยก็คือ265 60 18แม็กก็จะเป็นแม็กซิ่งขนาด18นิ้วนั่นเองเขาจะว่าจะเรียกลายใบพัดตัวนี้7ก้านนะครับนี่พี่ต่ายให้ดูใกล้ๆบางคนถามว่าล้นไหมพี่ต่ายตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น20หรือ18นะครับถ้าทรงเนี้ยไม่ล้นเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูก็ได้ก็จะเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมครับลายยางของเขาก็จะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างกันนิดนึงครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นสเปคนี้ก็ขับนิ่มเลยแหละครับแล้วก็ซุ้มล้อไม่ติดเลี้ยวสุดไม่ติดนะครับตัวนี้เพราะว่าจะมีน้องๆบางท่านถามพี่ตายถ้าใส่อย่างเงี้ยเลี้ยวสุดจะติดไหมไม่ติดครับเพราะอันนี้เทียบสเปคเดิมกับขอบ18เลยด้านขวาก็ไม่ล้นนี่ครับโอเคหลังจากที่พี่เปิ้ลนะครับมาตามพี่ตายลูกค้านัดลูกค้าทำมันยังข้องใจวันนี้นัดใครไม่มีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอฝากเพจก่อนละกันก่อนจะไปก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้รถ Isuzu พี่ตายฝากนิดนึงติดตามพี่ตายได้ทางเพจตายขาย Isuzu ที่ Isuzu คิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากดูวิดีโอเกี่ยวกับรถกิจกรรมเกี่ยวกับรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถมาติดตามพี่ตายได้ทางช่องIsuzu by ตายนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้พี่ตายขอไปดูลูกค้าที่นัดไว้ก่อนสวัสดีครับ